พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเราพาไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับโควิด-19 ที่สถานการณ์ตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีประเด็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและการรับมือต่างๆด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะรายการโรงหมอพาไปทำความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอยู่ The Active Podcast พาไปติดตามสถานการณ์โควิด-19 รุกคลองเตยช่วยชีวิตปิดจุดเสี่ยงหากช่วยเหลือไม่ทันอาจซ้ำเติมวิกฤตสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นScientech งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างระยะห่างและปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะไปติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 กันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วไปแล้วนะคะวันนี้โรงหมอจึงได้นำเสนอเรื่องของการฉีดวัคซีนและการดูแลตัวเองค่ะการฉีดวัคซีนนั้นนะคะก็เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วเนี่ยจะไม่ติดหรือไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นนะคะเพราะจากการที่มีการศึกษาเนี่ยพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนยังสามารถติดเชื้อจากผู้อื่นและแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อยู่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวตามหลักการของกรมอนามัยหรือว่าสาธารณสุขที่ต้องดูแลตัวเองค่ะเรื่องวัคซีนเนี่ยครับก็คือความมุ่งหวังของการฉีดวัคซีนตอนนี้ครับทั่วโลกเลยเนาะอย่างแรกวัคซีนที่ทำมาเนี่ยทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยมีผลการทดลองที่แน่ชัดว่าลดอัตราการเจ็บป่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการนอนห้อง ICU ลดอัตราการป่วยรุนแรงได้หมดนะฮะไม่ว่าจะฉีดยี่ห้อไหนเนี่ยก็คือไม่ได้การันตีหรอกว่าคุณจะไม่ป่วยคุณจะไม่ติดแต่แค่แบบบอกได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะแบบเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าแบบเสียชีวิตหรือว่านอนห้อง ICU อะไรเนี่ยน้อยลงแน่ๆและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่การันตีได้ว่าฉีดแล้วไม่ติดไม่เป็นแน่ๆยังไม่มีครับผมจริงๆวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือฉีดก่อนที่จะติดโรคครับผมแต่ว่าท่านในคนที่เจ็บป่วยมีอาการไปแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโรคนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะมีภูมิอยู่ประมาณหนึ่งในกลุ่มนี้ก็แนะนำให้โอเคถ้าถึงคิวที่มาฉีดก็คือให้มาฉีดได้ตามปกติ
ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้ทำตัวเหมือนเดิมนะครับอย่าไปชะล่าใจว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยก็คือจริงๆไม่มีใครบอกนะครับการวิจัยไม่เคยบอกว่าคุณจะไม่เป็นฉีดวัคซีนครบ2เข็มไม่ว่าจะวัคซีนยี่ห้อไหนก็ยังต้องดูแลรักษาตัวเหมือนเดิมเงี้ยต้องรักษาระยะห่างใส่แมสก์ล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองให้ดีต่อไปครับถ้าเกิดว่าติดโควิดได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนหายแล้วจนได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าอย่างแรกก็คือเราเพิ่งหายเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเชื้อมันจะยังมีไม่มีอะไรมันจะยังติดได้ไม่ติดได้แต่ว่าโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลังจากได้รับการรักษานอนโรงพยาบาลอยู่ในระยะหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าเชื้อมันเป็นเหมือนกับว่าเชื้อมันเลยระยะที่มันจะแพร่กระจายให้ผู้อื่นได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะก็แนะนำให้ใส่แมสก์ไว้ตลอดกินร้อนตอนใครช้อนมันล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะแพร่เชื้อให้เขาไหมหรือว่าเราจะไปรับเชื้อใหม่จากคนอื่นมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบเรามั่นใจว่าเราติดแล้วเราจะไม่เป็นต่อเรามีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดครับก็คือมีรายงานอยู่ครับว่าหลังจากคนที่ติดโควิดไปแล้วเนี่ยก็ยังติดซ้ำรอบ2รอบ3ได้ครับสามารถติดตามรายการโรงหมอตอนการฉีดวัคซีนและการดูแลตัวเองได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะก็สามารถไปรับฟังได้ทั้งแบบสดๆแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ฟังกันอีกด้วยมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะโรงหมอสัปดาห์นี้พบกับสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงความสัมพันธ์แบบไหนเป็นพิษต่อหัวใจอาการแพ้ที่เกิดจากยาและวัคซีนทั้งหมดนี้ฟังได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอ The Active Podcast สัปดาห์นี้นะคะพาไปติดตามสถานการณ์โควิด-19 ที่รุกหนักที่คลองเตยต้องช่วยชีวิตแล้วก็ปิดจุดเสี่ยงค่ะโดยพีนพิชยาพรโพสง่านะคะพาไปคุยกับคุณนพนาถอนุพงษ์พัฒน์ค่ะที่ปรึกษาประธานกลุ่มคลองเตยที่มองว่าชุมชนคลองเตยคือแหล่งคนจนเมืองที่รวบรวมผู้ให้บริการเมืองหากช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยอาจจะไปซ้ำเติมวิกฤตสาธารณสุขจากการแพร่ระบาด ที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริหารจากการขาดแคลนแรงงานค่ะจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะคนนอกมองเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อพื้นที่นี้เนี่ยชุมชนคลองเตยเนี่ยระบาดล็อกดาวน์เลยได้ไหมคะเพื่อที่ว่าเชื้อจะได้ไม่ต้องกระจายไปสู่พื้นที่อื่นอีกหรือว่ามีการนำเข้าเชื้อมาอีกอะค่ะเขาต้นทุนต่ำใช่ไหมต้นชีวิตเขาต่ำฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเขาอยู่เฉยแล้วเขาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราเขาจะไปกินยังไงอยู่ยังไงใช่ไหมวันหนึ่งมื้อหนึ่งข้าวจะเอามาจากไหนถ้าไม่มีการช่วยเหลือตรงนี้ครับผมคิดว่าพอประกาศล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนต้องหนีออกจากพื้นที่ครับโอ้เพราะว่าเขาคงกลัวว่าเขาจะอยู่ยังไงนะครับถ้าจับให้เขาอยู่เฉย14วันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การล็อกดาวน์นะครับผมว่ามีผมขอยืมคำของคุณหมอวิรุณลิ้มสวัสดิ์ที่กระทรวงสาธารณสุขมาใช้กันคุณหมอก็บอกว่าจะเรียกว่าการจำกัดการเคลื่อนที่ในชุมชนก็คืออาศัยกลไกของชุมชนนะครับในการเจรจาส่งความช่วยเหลือนะครับถ้าจำเป็นจริงๆค่อยใช้กฎหมายในการจัดการกับคนที่ดื้อมากๆนะครับมันก็จะทำให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาถูกอยู่ในภาวะล็อกดาวน์หรือไม่ครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับ The Active Podcast EP ที่32ตอนโควิด19รุกคลองเตยช่วยชีวิตปิดจุดเสี่ยงนั่นเองค่ะไปติดตามกันต่อกับ Science and Tech กันบ้างค่ะพาไปดูงานวิจัยที่จะวิจัยกันซิว่าระยะห่างแบบไหนถึงจะปลอดภัยจากโควิด-19มีข้อมูลงานวิจัยล่าสุดจากสถาบัน MIT ในสหรัฐนะคะได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่าการเว้นระยะห่างอย่างเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยจากโรคมากพอค่ะต้องดูปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นสถานที่ที่เราอยู่มีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนจำนวนคนอยู่มากน้อยหรือไม่การระบายอากาศดีหรือไม่นะครับไปฟังข้อมูลงานวิจัยนี้กับดร.พงศกรสายเพชรค่ะไอ้พวกของที่ไวรัสที่มันอยู่ในของเหลวที่ลอยในอากาศเนี่ยมันก็สามารถถูกสูดเข้าไปได้นะก็เลยมีการคำนวณกันก็อันนี้เป็นการวิจัยจาก MIT นะครับจากอะไรวิศวกรเอนจิเนียร์และนักคณิตศาสตร์นะก็คำนวณกันก็ดูปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ไอ้ไวรัสมันลอยอยู่ในอากาศได้แล้วก็ให้มันมีจำนวนเยอะพอที่คนจะเริ่มติดจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ดูปัจจัยต่างๆมันมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรมเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลว่าสถานที่ที่คนไปอยู่เนี่ยสถานที่ปิดในอินดอร์เนี่ย
มันเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องคือมือพื้นที่ห้องความสูงของห้องนะถ้าห้องมันยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันก็มีอากาศมันก็เยอะใช่ไหมโอกาสที่มันจะเจือจางมันก็จะเจือจางพวกเชื้อต่างๆได้เยอะเหมือนกันสักพักหนึ่งนะถ้าเกิดห้องมันเล็กมันก็มีความเข้มข้นสูงอันนี้ก็คือส่วนที่มีปัจจัยมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราการถ่ายเทอากาศคือห้องเนี่ยมันเป็นห้องปิดหรือเปล่าห้องปิดประตูกระจกปิดหมดเลยไม่มีให้อากาศจากภายนอกเข้ามาผสมเลยหรือว่ามันเป็นห้องที่แบบว่าเปิดหน้าต่างตลอดเวลาคือมีอากาศจากภายนอกมาเจือจางด้วยเสมอนะแล้วก็มีปัจจัยต่อมาก็พวกไอ้ระบบที่แบบว่าจะมีการแลกเปลี่ยนอากาศกับภายนอกเนี่ยเป็นยังไงแบบมีพัดลมระบายอากาศไหมหรือว่าเปิดไว้เฉยๆเปิดหน้าต่างไว้เฉยๆหรือว่ามีระบบที่แบบว่ามันดูดอากาศแล้วเปลี่ยนอากาศบ่อยๆอันนี้ก็ขึ้นกับในแบบจำลองเขาจะมีเนี่ยให้ใส่เข้าไปว่าอัตราการถ่ายเทอากาศกับภายนอกเป็นเท่าไหร่แล้วพอจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับอะไรที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยจากการติดเชื้อที่สุดครับอาจารย์ครับปัจจัยสำคัญสุดคือหน้ากากเลยครับนะการใส่หน้ากากทุกคนเนี่ยเป็นข้อที่ช่วยเราได้มากคือถ้าไม่ใส่หน้ากากปุ๊บความเสี่ยงเราจะเพิ่มขึ้นเป็น10เป็น100เป็นหมื่นเท่าได้โห ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพห้องแบบไหนก็ตามใช่ใช่คือไม่ว่าใส่สภาพห้องแบบไหนก็ตามท่านไปกรอกข้อมูลเนี่ยลองเปลี่ยนว่าไม่ใส่หน้ากากกับใส่หน้ากากเนี่ยต่างกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราทุกคนจริงเราทำได้ตอนนี้คือใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยแล้วอย่างน้อยความเสี่ยงจะลดลงไปเป็น10เป็น100เป็นหมื่นเท่าเรื่องนี้นะคะปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยค่ะเรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่เพื่อลดการติดเชื้อของโควิด-19 นะคะนอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีโปรแกรมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปลองคำนวณกันดูนะคะว่าสถานที่แบบไหนระยะห่างแบบไหนนะคะที่เราจะปลอดภัยจากโควิด-19 นั่นเองค่ะไทย PBS ยังคงเปิดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนะคะโดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาไม่ได้2ก็คือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นและ3คือประชาชนที่ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มนั่นเองค่ะใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027902111นะคะทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นมีทั้งหมด20คู่สายด้วยกันหรือใครจะแอดไลน์ก็ได้นะคะสามารถแอดมาที่ ID Line @ร้องทุกไทย PBS และสามารถแจ้งความช่วยเหลือได้ทางออนไลน์นะคะที่ www.thaipbs.or.th/covid19service ค่ะและไทย PBS เปิดรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19 เป็นตัวกลางช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทาง www.thaipbspodcast.com/radio ค่ะทุกคนสามารถติดตามสถานการณ์โควิด-19 ประเด็นต่างๆเหล่านี้สามารถรับฟังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และก็ YouTube ค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ค่ะดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะและยังคงติดตามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและสถานการณ์อื่นๆได้นะคะที่ไทย PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการ Podcast Review ของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:00 นและรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 นค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้มิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะส
วัสดีค่ะ Science Tech Weekly อัปเดตสัปดาห์นี้นะคะขออนุญาต Work From Home เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าก็ยังเจอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันทุกสัปดาห์อยู่นะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะพาไปดูขั้นตอนกระบวนการบำบัดทางเคมีของการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเลค่ะรวมไปถึงข้อกังวลจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะและพาไปดูอุปสรรคของการเดินหน้าสู่ 5G ของเมียนมาค่ะที่นอกเหนือจากจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วการก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองก็อาจจะทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เมียนมานะคะเดินหน้าสู่ 5G ในปีนี้ได้ช้าลงด้วยค่ะถือว่าสร้างความกังวลใจอย่างมากเลยค่ะกับประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะคะหลังจากที่ทางญี่ปุ่นเองประกาศตัดสินใจที่จะปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าผ่านการบำบัดกระบวนการทางเคมีอย่างถูกต้องและมีผู้แทนจากทางทบวงปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจนมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศใต้ท้องทะเลด้วยค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงนะคะหญิงจะพาทุกท่านค่ะไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันดูนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าทั่วโลกจะมีการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขามีกระบวนการทางเคมีอย่างไรที่จะดูเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะที่เมียนมาตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าปีนี้ค่ะกำลังที่จะเดินหน้าสู่ 5G แล้วก็เตรียมที่จะเลือกมันดาเลย์นะคะเป็นหนึ่งในสมาร์ทซิตี้จากเวทีอาเซียนแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาโรคระบาดและการก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้โครงการต่างๆเหล่านี้ต้องพับแล้วก็ชะลอตัวไปซึ่งก็ยังไม่มีท่าทีนะคะว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ค่ะเราฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะเราฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update นะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย